แต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะมุมหน้าไปใส่แต่รับใจมันนักฆ่ากลับมาเถิดจานดาเสียเวลาดูทำไมคนจนจนแต่จริงใจมิหายเห็นโอ้แม่เนื้อเย็นเศร้าจะได้เป็นแต่พี่บ้านสวยงามตระการตาเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับการร่ายรำเพื่อบูชาครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันของน้องๆทั้งหลับทั้ง6คณะ6เวทีในค่ำคืนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ขึ้นมาทักทายร่วมสนุกกันด้านบนเวทีนะครับเดี๋ยวเราฝากกติกาการร่วมสนุกกันไว้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับซึ่งหลายๆท่านที่อยู่ที่นี่ก็คงจะทราบกันดีเพราะมองไปแล้วนี่มีนักรำมืออาชีพทั้งนั้นเลยนะครับ1รอบเมื่อขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับเมื่อหมดรอบจะได้ยินเสียงนกหวีดเป็นสัญญาณเราจะต้องเคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งนะครับรอฟังสักนิดหนึ่งว่าทางกองเชียร์จะได้รับข้อมูลใดๆมาจากทางท่านเจ้าภาพหรือเปล่านะครับอาจจะมีรอบพิเศษให้กับครอบครัวของท่านเจ้าภาพให้กับครอบครัวของเพื่อนๆญาติของท่านเจ้าภาพหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ขึ้นลงสลับกันรอบต่อรอบ1รอบฟังเสียงนกหวีดกันให้ดีแล้วก็ด้านบนเวทีนะครับไม่ถือเครื่องดื่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นขวดรวมถึงบุหรี่ยาสูบต่างๆด้วยเมื่อหมดรอบท่านก็สามารถลงไปสูบ
ลงไปดื่มกันด้านล่างได้ไม่มีใครว่าอะไรตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกสักนิดหนึ่งช่วงนี้อาจจะมีสายฝนโปรยปรายลงมาบ้างเล็กน้อยในส่วนของอุปกรณ์เวทีเสาเวทีสายไฟต่างๆนะครับพยายามอย่าไปจับอย่าไปต้องอย่าไปห้อยไปโหนนะครับเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับทุกๆท่านได้นะครับเท่านั้นเองนะครับผมถึงเวลาที่จะเชิญทุกท่านนะครับขึ้นมาร่วมสนุกกันด้านบนเวทีกับพวกเราแจ็คบินแบนค่ำคืนนี้ร่วมด้วยกับชัยโยธนวัฒน์และน้องๆนางรำทั้ง6คณะ6เวทีนะครับลำวงย้อนยุคทักทายกันด้านบนเวทีเชิญครับThank you.
Man.
จบรอบแรกนะครับผมนี่ประเดิมกันด้วยพี่ชัยโยธนวัฒน์ทั้งรอบไปเลยนะครับผมเสียงหวานนั่งใช้งานใช้เถิดเลยนะเอางี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวให้นักร้องและทีมงานสลับกับพี่ชัยแบ่งปันความสุขความสําราญกันไปครับวันนี้พี่ชัยน่าจะรู้ข้อมูลดีกว่าพวกเราทั้งหมดเลยว่าเป็นงานฉลองอะไรยังไงพอจะรู้ข้อมูลมั้ยฮะก็พอรู้อยู่ครับเพราะว่าลูกของคุณเอนะนะฮะลูกสาวของครูคุณแอลนะครับก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เขาเลยฉลองงานนี้ขึ้นมานะครับต้องแสดงความยินดีด้วยใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณน้ำจิตน้ำใจด้วยจริงๆไม่ใช่งานแก้บนนะใช่ไม่มีการแก้บนอะไรนะครับเฉลิมฉลองแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพวกเราได้มาพบปะได้มาร่วมสนุกกันโดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วอะไรนะครับก็คุณพ่อคุณแม่กับเจ้าของร้านโคคุณแอลชอบลำวงอยู่แล้วโดยนะฮะทั้งครอบครัวเลยนะครับก็จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณพ่อน้องพี่นะครับได้มาร่วมสนุกกันด้วยนะครับวันนี้ต้องขออภัยกับเวทีอาจจะเฉื่อยแฉะไปนิดนึงครับเต้นก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันเนาะจิบๆเองนะครับเราทราบว่าในตัวเมืองเพชรบุรีนี่ยังกระหน่ำเลยนะของเรานี่แค่ชะฝุ่นไป